Apple ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส1ปี2022ซึ่งทำรายได้ทะลุกว่า 123,000 ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าเป็นรายได้ประจำไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาเลยApple ได้ปิดไตรมาส1ปี2022เมื่อวันที่25ธันวาคมปี2021ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 123,945 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นแบบปีต่อปีถึง 11% เลยและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34,630 ล้านดอลลาร์ค่ะรายได้ไตรมาส1ปี2022เป็นรายได้ที่บ่งบอกถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple หลายๆตัวเช่น iPhone 13 Apple Watch Series 7iPad mini รุ่นที่6 iPad รุ่นที่9 AirPods รุ่นที่3และ MacBook Pro 14 นิ้วและ16นิ้วรวมถึง HomePod mini ที่ขายในต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับรายได้ของผลิตภัณฑ์ Apple ประจำไตรมาส1ปี2022มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเป็นของ iPhone มีรายได้อยู่ที่ 71,628 ล้านดอลลาร์ค่ะถัดมานะคะเป็นของ Mac ค่ะซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 18,52 ล้านดอลลาร์และ iPad นะคะมีรายได้อยู่ที่ 7,248 ล้านดอลลาร์ค่ะต่อจากนั้นนะคะเป็นอุปกรณ์สวมใส่บ้านและอุปกรณ์เสริมทำรายได้อยู่ที่ 14,701 ล้านดอลลาร์ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นบริการของ Apple ทำรายได้อยู่ที่ 19,516 ล้านดอลลาร์ค่ะรายได้ของ Apple ในไตรมาส1ปี2022นะคะเป็นรายได้ประจำไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาเลยค่ะซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 118,000 ล้านดอลลาร์ Apple ทำรายได้สูงตลอดถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โรคระบาดนะคะโดยรายได้ Apple เติบโตทั้งการขายสินค้าและบริการเหตุผลเพราะว่าสินค้าและบริการของ Apple นะคะตอบโจทย์ผู้คนที่ทำงานหรือเรียนอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องiMoD Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ